มุมมองความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับจะมีทิศทางอย่างไรรวมไปถึงวันทำการพรุ่งนี้มีปัจจัยอะไรต้องจับตามีกลยุทธ์ที่แนะนำยังไงบ้างนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณวิชัยเลิศสพงศ์กิจนะครับกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัททรัพย์ Innovest X ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรักคุณปั๊บและท่านผู้ชมครับออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankครับพี่วิชัยครับการที่ตลาดหุ้นไทยนะครับภาคเช้าแกว่งลงมาตามความกังวลเรื่องของเฟดนะครับแต่ภาคบ่ายดูเหมือนแรงซื้อยังกลับมาหนาแน่นพอจะตอกย้ำเรื่องของ January Effect ได้มากน้อยขนาดไหนฮะถ้ามีคงเป็นเรื่องบังเอิญซะมากกว่านะครับเรื่อง January Effect แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะเราเองก็มีมุมมองบวกนะครับต่อตลาดหุ้นในปีนี้หลังจากที่ปีแล้วเป็นปีที่น่าผิดหวังของตลาดหุ้นไทยนะครับที่ติดลบไปประมาณ 15% นะครับเรามองว่าเศรษฐกิจของประเทศหลักๆเนี่ยกำลังชะลอตัวอันเป็นผลพวงจากดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่ของเราเนี่ยที่ปีที่แล้วผิดหวังไปแต่ปีนี้มีทิศทางที่จะเร่งตัวขึ้นงบประมาณปี67ที่ล่าช้าในที่สุดก็จะออกมานะเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่แม้ฟื้นช้าก็ยังฟื้นต่อเนื่องรวมถึงมาตรการกระตุ้นเกี่ยวกับการบริโภคด้วยนะครับและประกอบกับ valuation ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนล่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดาวไซด์ข้างล่างเนี่ยมีจำกัดนะฮะทิศทางดอกเบี้ยที่จะแตกต่างกันน้อยลงหลังจากที่ดอกเบี้ยเฟดพีคไปแล้วและมีทิศทางที่ปรับลดลงเนี่ยไอ้ส่วนต่างที่ปีกลงเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้กระแสเงินทุนที่ไหลออกไปเยอะถึง 192,000 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วเนี่ยวกกลับเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังติดหุ้นบ้านเราอยู่เนี่ยก็คงต้องถือด้วยความอดทนนะฮะวันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะฮะแม้จะเซไปตอนช่วงเช้าเนี่ยแต่สามารถพลิกกลับมาบวกเกือบ5จุดได้นะครับแต่ก็ยังติดไม่ผ่านแถวโซนแนวต้าน 1,435 ถึง 1,440 จุดครับแต่จะสังเกตว่ามีการเลือกเล่นหุ้นรายตัวนะครับเช่นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับค้าปลีกซึ่งได้ประโยชน์จากมาตรการe-receipt 50,000 บาทนะครับสลับตัวเล่นกันไปเรื่อยวันก่อนเราเห็น CPL CP Extra วันนี้เราวนมาที่ BJC CP Extra ก็ยังบวกอยู่เป็นต้นหรือหุ้นที่เกี่ยวกับการเดินทางระหว่างไทยจีนนะครับเราเห็นกลุ่มสายเดินทางอย่าง AOT อย่าง AAVB ขึ้นไปก่อนหน้านู้นแล้วก็พักวันนี้ก็สลับมาพวกกลุ่มโรงแรมเราเห็น AWC บวกขึ้นมา 5% อย่างนี้เป็นต้นครับดังนั้นคิดว่ายังมีตัวที่สามารถเลือกลงทุนได้ครับครับคำแนะนำในการเลือกลงทุนนะครับทางมุมมองของ Innovest X ในช่วงปีนี้เนี่ยจะมีคำแนะนำในการเลือกหุ้นยังไงหุ้นกลุ่มไหนหุ้นประเภทไหนที่มีความน่าสนใจครับแบ่งแยกได้เต็มที่หลากหลายเลยนะครับยกตัวอย่างว่าตัวของน้ำมันเองที่ชะลอลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มองว่าเป็นโอกาสเหมือนกันนะที่ตลาดเซ่ๆแบบนี้น่าจะเป็นจังหวะในการเก็บตัวปตท.สผ.นะครับถ้าเป็นพวกกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงนะในกลุ่มค้าปลีกนะฮะตัว CPL CP Extra แล้วก็ยังเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นภาครัฐด้วยนะครับในกลุ่มการแพทย์เนี่ยก็มีหลายตัวที่ดูน่าสนใจที่ตัวกำไรเนี่ยแม้จะไม่ได้โตหวือหวาอะไรแต่ก็กลับเข้าสู่ภาวะเติบโตปกติอย่าง BMS หรือ BCHเป็นต้นนะครับหรือทีมเรื่องหุ้นที่ถูกช็อตเซลล์ไว้เยอะๆคือเกิน 10% ของมูลค่าการซื้อขายเมื่อเดือนตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นมาเนี่ยแล้วราคาหุ้นก็ปรับลงมาพอสมควรในกลุ่มนี้ที่น่าสนใจเนี่ยเรามองตัว Advance หรือตัวมิ้นเป็นต้นนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นพวก Big Cap ทั่วๆไปเนี่ยเราก็เชื่อว่ากองทุน ESG ที่ตั้งไปเมื่อตอนปลายปีเงินก็ทยอยเข้ามาแล้วผมแนะว่าคนที่ใช้กองทุนประหยัดภาษีเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอปลายปีนะครับ ผมยังมีมุมมองว่าราคาหุ้นเนี่ยปลายปีจะสูงกว่าต้นปีเพราะฉะนั้นใครที่ต้องซื้อกองทุนประหยัดภาษีเนี่ยอาจจะเริ่มทยอยซื้อได้เลยถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะใช้กลยุทธ์ DCA คือทยอยซื้อเงินเท่ากันทุกเดือนได้ครับครับทีนี้กลยุทธ์การเลือกรายตัวบ้างครับในช่วงจังหวะแบบนี้เราต้องเลือกลงทุนยังไงครับภายใต้ปัจจัยที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะมีปัจจัยเสริมเติมในช่วงต้นปีแบบนี้ครับภายใต้ธีมที่หลากหลายเนี่ยถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับก็ในกลุ่มธนาคารเนี่ยอย่าง KTB อย่าง TTB ก็ยังดูน่าสนใจนะครับในตัวของกลุ่มโรงพยาบาลที่ตะกี้เรียนแล้วBDMS ก็ดี BCS ก็ดีก็อยู่ในขายที่น่าสนใจในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยทั้ง CPL ทั้ง CP Extra โอเคเลยแต่ถ้าถามว่าแล้วช่วงสั้นๆล่ะ
เรามองปตท.สผ.เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าลิเบียเนี่ยปิดบ่อน้ำมันนะครับแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยยังดูตึงเครียดอยู่นะฮะตัวผลประกอบการก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวสัก 10% ในปี67นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่อยู่ในข่ายที่กองทุน ESG เนี่ยยังไงก็คงต้องมีหุ้นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นอย่างปตท.สผ.เนี่ยก็หาจังหวะเข้าได้โดยช่วงนี้ในวันที่เซลงมาตามราคาน้ำมันดิบที่ย่อลงครับครับนอกจากปตท.สผ.แล้วนะครับมีหุ้นตัวอื่นไหมครับที่แนะนำให้ลงทุนในช่วงนี้ครับอย่างแอดวานที่วันนี้ทรงตัวนะครับแล้วก็มองว่าตัวบริษัทเนี่ยจะได้ประโยชน์จากดีลทั้ง 3BB กับตัว Jazz If นะครับที่ถูกซื้อเข้ามาเรียบร้อยก็น่าจะต่อยอดทำให้มีฐานรายได้ที่กว้างขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่จะมีรายได้จากการเดินทางที่เข้ามาในประเทศไทยหรือคนไทยออกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยแล้วใช้ Roaming นะครับตรงนั้นก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นด้วยบวกกับเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นเนี่ยกำลังซื้อที่ดีขึ้นก็น่าจะทำให้การใช้บริการพื้นฐานเหล่านี้มีทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่องครับในกลุ่มนี้เราชอบตัวแอดวานซ์ครับครับในเชิงกรอบการเคลื่อนไหวนะครับการเล่นบังคับรอบนี้พี่พิชัยมองแนวต้านไว้เท่าไหร่แนวรับไว้เท่าไหร่ครับถ้าตลาดภาพรวมนะตอนนี้ยังติด1435-1440ในขณะที่แนวรับเนี่ยเรามองตรงแถว1420นะครับส่วนในหุ้นรายตัวเนี่ยจริงๆช่วงนี้ต้องเรียนว่าขยับกรอบแคบๆเท่านั้นเองถึงต่อให้มีข่าวดีเข้ามาดีขึ้นมาสัก 5% เนี่ยก็จะถูกสลับขายทำกำไรแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจจะแบ่งบางส่วนทยอยขายทำกำไรในมุมกลับเวลาวันที่เซลงมาตามตลาดในภาพรวมหรือมีข่าวลบเฉพาะตัวเนี่ยอะไรที่ลงเกิน 5% ขึ้นไปอาจจะมารีวิสิตตรวจสอบดูพื้นฐานนิดหนึ่งซึ่งหลายๆครั้งเราเห็นว่าราคาเนี่ยโอเวอร์รีแอคครับก็อาจจะรอจังหวะให้หุ้นเริ่มยืนได้แล้วค่อยหาจังหวะเข้าซื้ออีกทีหนึ่งครับครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่พิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำแนะนำจากทางคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะครับจากทาง InnovestX นะครับก็มองหุ้นไทยช่วงต้นปีอาจจะเคลื่อนไหวได้ไม่โดดเด่นเช่าปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อกองทุนไม่ต้องรอกันปลายปีนะจังหวะต้นปีนะครับยังสามารถทยอยสะสมกันได้นะครับแล้วก็กรอบแนวต้านแนวรับช่วงนี้ 1,420-1,440 นะครับความเคลื่อนไหวอาจจะไม่แคบมากเพราะว่าเมื่อหุ้นปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมักจะมีแรงขายทำกำไรออกไปช่วงสั้นนี้ก็อาจจะเก็งกำไรนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นมาจากแรงกดดันนั่นเองฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ